ครับน้องปีมสวัสดีค่ะพี่สาก็วันนี้เราพอดีว่าช่วงนี้เราเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างเลวร้ายพอสมควรนะครับใช่ค่ะเกี่ยวเรื่องของโควิดซิทูเอชั่นในบ้านเราพี่เห็นวิกฤตเศรษฐกิจตรงนี้กระทบกับหลายโรงงานด้วยของน้องพิมเป็นยังไงบ้างช่วยเขาเปลี่ยนพี่พันธุ์นิดนึงได้ค่ะเดี๋ยวพิมจะแชร์ให้ฟังนะคะตอนนี้นะคะบอสอาดได้เข้าไปช่วยลูกค้าให้พ้นสถานการณ์โควิดได้อยู่รายหนึ่งนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้มีการไปจัดงานสัมมนานะคะเทคเดย์แล้วลูกค้าเนี่ยก็ได้มีการไปชมที่บูธสินค้าแล้วก็พบว่าฟาสเนอร์ตัวนี้ที่เราเรียกว่ากรอมเมดเนี่ยค่ะเขาได้ใช้อยู่พอดีแต่ว่าเขาเจอปัญหาเรื่อง quality issue แล้วก็ service level กับซัพพลายเออร์เจ้าปัจจุบันเยอะมากเขาก็เลยส่งพาร์ทลิสต์ให้บอสอาดลองเสนอราคาดูค่ะโอ้เป็นสิ่งที่ดีเลยครับเพราะว่าคอมเมดตัวนี้เนี่ยเป็นพาร์ทที่เรามีกับทางซัพพลายเออร์ของเรานะครับใช่ซึ่งเป็นพาร์ทของเชลด้วยใช่ครับช่วยลูกค้าเรื่องการลดอีกทางค่ะผมว่าน้องปีก็ได้ช่วยลูกค้าได้นะครับในช่วงเวลานั้นใช่ค่ะเราก็เสนอราคาให้เป็นสแตนดาร์ดพาร์ทนะคะเพราะมันคอนโทรลง่ายแล้วก็ซับมิตเอกสารซับมิตรีพอร์ตแล้วก็ได้มีการซื้อขายกันช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ระบบซัพพลายเชนของโลกเนี่ยแย่มากเลยรวนนะคะแต่ว่าพอเป็นสแตนดาร์ดพาร์ทปุ๊บเรามีสินค้าอยู่ทั่วโลกทำให้เราฟิตสินค้าเข้าโปรดักชันไลน์ได้ทันเวลาและนอกจากนี้เราก็ได้มีการตกลงกับลูกค้าว่าโปรเจกต์นี้เราจะเก็บสต็อกให้แล้วทยอยส่งทำให้ช่วยเรื่องของแคชโฟลว์ให้กับลูกค้าได้ด้วยโอเคเยี่ยมเลยครับเพราะพี่ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่บริษัทเราเป็นคีย์พาร์ทเนอร์ชิพกับลูกค้าในสถานการณ์ที่ไม่แม้แต่วิกฤตแล้วขนาดนี้เนี่ยกับซัพพลายเชนทั่วโลกเนี่ยเราสามารถช่วยซัพพอร์ตลูกค้าได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณน้องพีมมากเลยที่ช่วยซัพพอร์ตลูกค้าด้วยนะครับในฐานะที่เราเป็นทีมเดียวกันนะครับขอบคุณมากเลยพีมค่ะขอบคุณค่ะ